พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผิวหนังที่2ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อบำรุงผิวมีมากมายนะครับส่วนใหญ่ผสมสารต่างๆลงในเนื้อครีมหรือซีรั่มแต่ในอนาคตอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นี้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัสดุต่างๆทำให้มีทีมวิจัยที่คิดจะสร้างผิวหนังที่2ขึ้นมาเพื่อใช้ปกป้องผิวหนังจริงๆของเราครับมีกลุ่มนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาที่พัฒนานวัตกรรมผิวหนังที่2หรือ Second Skin กันอยู่สารโพลิเมอร์ที่ใช้มีสมบัติดีแทบจะเทียบเท่ากับผิวหนังของคนเราคือยืดหยุ่นถึง 250% ไม่ระคายเคืองผิวหนังยอมให้ออกซิเจนและความชุ่มชื้นซึมผ่านได้ดีโพลิเมอร์ดังกล่าวจะแข็งตัวได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เจลอีกชนิดหนึ่งทาทับลงไปเกิดเป็นฟิล์มใสที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงทนเหงื่อและน้ำไม่ลอกออกง่ายๆและช่วยป้องกันรังสี UV อีกด้วยที่สำคัญคือเราอาจนำส่งยาหรือสารอื่นๆผ่านผิวหนังที่2ได้อีกด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ก็ทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำนองนี้อยู่เช่นกันในอนาคตอันใกล้ผิวหนังที่2อาจเป็นเครื่องสำอางชนิดใหม่ที่คุณผู้หญิงคุ้นเคยก็เป็นได้สนับสนุนความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000